ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการจับกลุ่มมือปืนยิงเอ็กซ์จักริดพนิษฐ์ภาติกรรมอดีตนักยิงปืนนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนะครับโดยระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับปมขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็ได้รับค่าจ้าง 100,000 บาทโดยเขารู้จักกับผู้ว่าจ้างก็คือทนายอีทหรือว่านายสันติทองเสนในวงเล่าครับนายจิรศักดิ์กลิ่นคล้ายหรือว่าจีอายุ33ปีมือปืนลอบยิงจ่าสิบเอกจักริดพนิษฐ์ภาติกรรมหรือเอ็กซ์อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาหลังตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีจับกุมในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามหมายศาลของจังหวัดมีนบุรีลงวันที่8พฤศจิกายน2556เพิ่งเปิดครับเคยต้องคดีอะไรมาไหมครับเคยครับคดีอะไรครับลักทรัพย์ครับท้องที่ไหนครับสุราษฎร์ครับรู้จักกับคนนี้ได้ไงครับวงเล่ามือปืนคนนี้นะครับเปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากทนายอีทหรือนายสันติทองเสนอายุ28ปีด้วยเงินค่าจ้าง 200,000 บาทแบ่งให้กับนายอ้นหรือว่านายธวัชชัยเพชรโชติคนขับขี่รถจักรยานยนต์คนละ 100,000 บาทนะครับก่อนแยกย้ายและนัดวันก่อเหตุรู้จักว่านายจักริดเป็นใครโดยที่เขาดูรู้จะรับงานรู้เฉพาะเลขทะเบียนรถนะครับทะเบียน2223เท่านั้นแล้วเป็นรถปอร์เช่ยี่ห้อปอร์เช่ในวันเกิดเหตุเขาก็ขับรถเข้าไปในซอยซึ่งเขามาเฝ้าวนเวียนเวียนเขาเจอสวนกับรถของเหยื่อของนายจักริดเขาก็ขับตามมาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเขาตามมาเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ยิงไปยิงทั้งหมด5นัดครับก็ถูกนายจักริดถึงแก่ความตายครับจากการสอบถามแล้วเนี่ยเขาร่วมกับอีกคนหนึ่งเป็นคนขับขี่ด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขอเวลาอีก 1-2 วันให้ตำรวจชุดสืบสวนทำงานคาดว่าในสัปดาห์หน้าอาจปิดคดีนี้ได้ผมยืนยันว่าเรามีหลักฐานนะครับพอที่จะจับกุมนะครับแต่รายละเอียดลึกๆขออนุญาตมันเป็นเรื่องของทางสำนวนทางการสืบสวนซึ่งยังไม่ได้ตัวต้องสืบสวนต่อไปก็ยังฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นคุณหมอนิ่มหรือจะเป็นใครก็ตามนะฮะผมยืนยันว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเรากำลังรวบรวมขอให้เราได้ตัวทนายอีทกับนายอ้นอีกนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะยืนยันว่ากระบวนการนี้ต้องจบนะครับต้องจบนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่อุกชะกันสะเทือนขวัญมากนะฮะเหตุคนร้ายลอบยิงเอ็กซ์จักริดเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตำรวจตั้งธงสาเหตุการตายว่าเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวและขณะนี้กำลังเร่งติดตามผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่ครับ